ขอไม่ไปตรวจเรียบร้อยไม่มีเอตต่างๆไม่มีทางได้เห็นแม้แต่ต้นขาอ่อนอย่างนี้ไม่มีทางเสียตัวนะครับแต่เสียแฟนแง่ๆงนะครับแบบที่2เสียตัวแล้วจะเสียแฟนอย่าเลยเดี๋ยวคนก็เห็นจะเห็นได้ไงก็เราอยู่กัน2คนโอ้ยเดี๋ยวผมแท่นทองแล้วทายัางไงไม่ต้องกลัวฉันเตรียมยาคุมกาเนิดหลงังมีเพศสัมพันธ์กับถุงยางมาเรียบร้อยแล้วคือถามเขาแบบเปิดโอกาสให้เขาตอบต่อ แล้วเขาจะบอกผมรักคุณนะโอ้เลยต่างๆพวกนี้ก็ต้องจำไว้ครับน้องๆผู้หญิงการศึกษาวิจัยของดูเรกโกลบอลเซ็กเซอร์เวบ่งบอกว่าผู้หญิงนั้นนะครับจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเมื่อครบสาปัจจัยต่อไปนี้หนึ่งคิดว่าเขารัก2คิดว่าเราพร้อมแล้วที่เป็นของกันและกันสาบรรยากาศมันเป็นใจนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันปีใหม่เนี่ยไปเค้าดาวกันอยู่นะเอาเข้าดาวใต้สะพานพระราม8ดเนี่ยนะผนะู้ชาย นะผู้ชายมาบอกเนี่ยผมรักคุณแล้วก็น้องโอ้ตามป่านนี้แล้วพร้อมแล้วนะเขาบอกงั้นโอเคไหมเนี่ยตรงกลางสะพานพระราม8ก็คงไม่โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปหลบซ่อนๆมุมๆก็จะเสร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องสําคัญก็คืออยาเปิดโอกาสให้เขาพูดแต่ถ้าเขาพูดเราต้องบอกอย่างนี้จะดีเหรือเธอ ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกันมาถึงวันแต่งงานคนเขารู้อาจจะมีคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันยอมเธอง่ายๆและอีกหน่อยเกิดลูกรู้ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าแม่เป็นแบบนั้นไหมนี่เขาเรียกว่าพูดแบบยังนะไงครับพูดแบบทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าไอ้ที่ทำจะถูกต้องและดีงามนะครับนั่นเป็นวิธีการตอบก็ตอบแบบนี้นะครับและต้องจำเอาไว้ครับน้องๆไปไหนผมพูดเป็นประจำสม่ำเสมอว่าผู้หญิงนั้นเหมือนท่าเทียบเรือนะครับในขณะที่เรียนวัยรุ่นเนี่ยนะครับเรือที่จะมาจอดลำแรก่ยเป็นเรือบด นะครับไปแล้วอาจจะล่มก็ได้เพราะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยระดับนี้เรือที่มาจอดส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนะครับเรือหางยาวนะครับหรืออย่างมากก็แค่เรือยอดเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าเราบอกอย่างนี้แล้วแล้วเขาไม่รอเราเพราะถ้าเขารอเราเขาก็อาจจะขายเรือยอด,ไ,ดไปซื้อเรือลักเรือสำราญมาได้ถูกไหมครับนะฮะเพราะนั้นเรารอต่อได้ครับถ้าคนนี้แค่ไม่ยอมขนาดนี้แล้วต่อไปเขาจะยอมหรอนึกออกไหมครับต่อไปเขาจะขอมาต่องานแล้วเออขอผมไม่มีความสัมพันธ์ผู้หญิงคนอื่นสักคนหนึ่งนะคุณจะว่ายังไง เพราะฉะนั้นได้ยากก็ไปยากนะครับได้ง่ายก็ไปง่ายนะครับจำไว้เลยว่ารอจนกระทั่งนะครับเรือเดินสมุทรมาจอดแล้วค่อยเอานะครับเพราะหลังจากเรือเดินสมุทรมาจอดแล้วจะว่ายน้ำามา <laughs>